โอเคโอเคน่าจะพร้อมแล้วโคโรนีรักก์ว่า阻止できたと聞いたが。เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยこれでは失敗したのと同じ滅亡を免れただけ良かったとでも言うのかそれだけじゃない何かが起ころうとしているこの胸騒ぎは一体มันเจออะไรบางอย่างตกอยู่นี่มันนาฬิกาの破片だなここで激しい戦いでもあったのかน่าจะเป็นเหมือนเศษซากอะไรที่หลงเหลือจากการต่อสู้ที่นี่一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろうจะต้องมีมนุษย์แล้วก็เรปิลอยไม่น้อยที่สูญเสียกับเหตุการณ์นี้待ってเดี๋ยวก่อนสิこれは นี่มัน1สัปดาห์ต่อมาついに完成したぞในที่สุดฉันก็ทําสําเร็จนะ僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだいけないこれからなんだ今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らをそうこの世の下等なレプリロイドたち全てを僕の元に服従させるためにできるできるぞレプリロイドだけの理想の世界ฉันอยากจะสร้างโลกที่มีแต่เลฟิลอย僕が全てを支配する素晴らしい世界がต้องเป็นโลกที่สวยงามแน่นอนสวัสดีครับ X X X มองสมาส X ตื่นได้แล้วโว้ย X มีแต่นายเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยทนายไม่สู้แล้วใครจะสู้เอ็กซ์เนี่ยตื่นได้แล้วเนี่ยเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์คุงโรนิกโจมตีน่ะตื่นได้แล้วงูแต่หลับอยู่ได้บ้าคุ้มชีวิตว่าต่อยงานบ้านนี้คิวโก้สเต้เดี๋ยวจะส่งไปนะให้รีบไปเลยเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยค่อยบอกระหว่างทางนะก็มีเลฟิลอยบุกนะครับผมก็ฝันถึงซีโร่ซะงั้นนะฮะความเดิมตอนที่แล้วนี่คือซีโร่ตายไปนะครับตายได้ยังไงวะใครมันยุให้ส่งซีโร่ขึ้นจรวดเกดเป็นเพื่อนของเอเลียใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเคยทำงานร่วมกันด้วยฮะหาคุ้นๆใช่ยาเน็กฮ่าหรือเปล่าใช่ใช่บริเวณนั้นแหละคุมะแฟนชิโร่ไงนะในภาคนี้มีดาบนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรล่ะตอนที่ซิโร่ตายไปก็เราก็ถือปฏิภาณว่าจะปกป้องโลกนี้ด้วยดาบของซิโร่ด้วยนะเหมือนกับว่าซีโร่ยังคงอยู่กับเราอะไรประมาณนี้นะไก่เฮ้ยเดี๋ยวสิต้องปรับปุ่มก่อนดีกว่าThank you.
ีนี้เนี่ยมันตัดระบบแอเรียออกนะเวลาจุดไหนที่มันขึ้นตกใจมานี่คือเจ๊แอเรียเขาโทรมาแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกจะรับสายก็ได้หรือจะไม่รับก็ได้นะตัดระบบขี้เสือกไปนะไม่ชั่วนะไม่เกมเราจะไม่ชนะโอ้ยไปดูคอมเมนต์พอดีครับคือเปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้เกาะฟาคอนมาเลยนะครับแต่ว่าเขาจะตัดระบบนี่ไปนะตัดระบบโอ้ตัดระบบบินไปครับผมเราไม่สามารถที่จะบินกลางอากาศได้นานจนเกินไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีแอร์แดชมาให้ใช้แทนแล้วสะดวกสบายขึ้นมานิดหน่อยเป็นไงบ้างพวกนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมีตัวใหญ่เลยตัวนึงเนี่ยเราโคตรกลัวเลยแล้วก็เราบาดเจ็บด้วยเห็นแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันนายทำอะไรไม่ได้เรากลับไปดาต้าเบสดาต้าเบสแล้วฮันเตอร์เบสไปโอเคครับผมมีแค่ฟูฮะระวังอันตรายด้วยไปคนของหน่วยเราแล้วครับมาตรวจแล้วมันแบบว่ามันเจอบอสตัวใหญ่แล้วไม่สู้ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ก็ไอ้ก็บอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็กลับศูนย์ประชาการไปแล้วกันนะบอสตัวนี้ตอนเล่นข้างแรกตายไปสิบกว่าว้าวประหึ่มเอ้าตายแล้วซีโร แกเป็นใครกันไฮแม็กซ์เรียกฉันอย่างนั้นแล้วกันกับเขามาตรวจตาปฏิกิริยาซีโร่ไนท์แมร์ครับผมแล้วก็นายพูดอะไรเนี่ยซีโร่ไนท์แมร์อะไรกันนายพยายามจะทำอะไรเนี่ยอะไรคือซีโร่ไนท์แมร์เหรอนายดูเหมือนว่าจะอันตรายเกินไปฉันจะต้องกำจัดนายซะแล้วอ้าวเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเหนียวเกินเหนียวเราดิคันเตอร์ไม่เห็นจะเก่งเหมือนอย่างที่เขาว่าเลยเราจะจัดการซีโร่ไนท์แมร์เองนายก็รีบๆกลับไปได้แล้วไปเราทำอะไรมันไม่ได้เลยอะไอแม็กนั่นเหรอซีโร่ไนท์แมร์แล้วก็ความฝันที่ฉันฝันถึงซีโร่อีกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเ
地球上に残ったレプリロイド諸君。ประกาศเรพลิโลยที่อยู่บนโลกすでに知っておるかと思うが今各地で不可解な現象が起きている我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにしたมันมีอะไรไวรัสระบาดที่เรียกว่าไนท์แมร์หรอそれは人間っていうところの夢いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させナイメーเนี่ยมันทำปฏิกิริยาทำให้เรฟิลอยเนี่ยติดสถานะคอนฟิวแม่งมึนงงひどい時には暴走を始めたり自らをデリートしてしまうこともあるว่าพอติดแล้วมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองครับมันจะฆ่าคนมันจะลุ่มนี่ของมันหมดใช่ไหมครับ地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずかもうこれ以上犠牲を出すことはできない今度こそ地球存亡の危機に関わるでそこで事態を重く見た我々はナイトメア現象の謎をอ๋อเราก็ส่งนักสำรวจใช่ไหม8คนไปดูแบบสถานที่ต่างๆที่เราแบบติดเห็นสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนั่นเซไนท์เมียร์現象はภาคนี้น่าจะจบไวกว่าของตัวอิเรย์ลาฮันตาเซโร่การแพร่กระจายไวรัสเนี่ยมันน่าจะมาจากซีโร่彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって？勝手なことを。ナイ พูดบ้าอะไรของนายเนี่ย。待って X。เดี๋ยวก่อน X。最後まで聞きましょう。ให้เขาพูดให้จบก่อน。เฮ้ย X ก็ทนไม่ไหวนะ。มากล่าวหาว่าซีโร่เป็นคนผู้แบบปล่อยแพร่เชื้อ我々と志を共にする者たちよ力を貸してもらいたいこの8人の調査員のもとに集え我々の目的はナイトメアの撲滅そしてゼロの亡霊を消すことである未来のため来たれここにじゃあはいかんちゃんなおこのハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておるああ、ハイマックスはこのハイマックスはこのハイマックスはこのハイマックスは我らのところに来れば身の安全は保証しようมึงไม่ได้คุยกันเหรอมึงอยู่หน่วยเดียวอ๋อหรือคนละคนหรือคนละกลุ่มหรือยังไงイレギュラーハンターもレプリフォースも今や壊滅状態未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか待っているぞ諸君เขาก็พยายามที่จะปลุกใจครับให้แบบว่าทุกคนมาอยู่มาช่วยกับเรานะครับมาช่วยแบบว่าไม่ใช่มาช่วยกับเรามาช่วยกับมันมาช่วยมันในการแบบว่าสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับซีโร่ว่ามันอยู่ที่ไหนมันยังไงแล้วก็ทำลายทิ้งอะไรอย่างนี้ふざけてるゼロのことそんな風にว่าอะไรเนี่ยฮะซีโร่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่มีทางみんなを救うためにゼロは命をかけて戦ったのにซีโร่ช่วยชีวิตทุกคนนะเว้ย今は何を言われても仕方ないわสวัสดีครับลุงゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのแต่ก็เหมือนกับว่าจะมีเราจะเห็นไนท์แมร์ซีโร่เหมือนกันนะอาจจะใช่ซีโร่จริงๆก็ได้私たちも調査する必要があるのでナイトメアの正体を。今、アイドルやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ。調べられないか、エリア。ダメだわ。激しい電波障害が起こっていて。ここからでは調べることができないのなら乗り込むしかないな
直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそうだ。この方法が必要かな。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失う許されない。 X、 とりあえず一度戻ってくる。โดนลุงสั่งให้กลับมาที่อัลเทอร์เบดด่วนเลยครับ了解ただちに戻るโอเคกำลังไปครับผมเนาะดูคล้ายๆกับคาร์เนลมากเลยเราจะต้องมาเริ่มมิชชั่นด้วยการเช็คตามจุดต่างๆทั้ง8แอเรียนะตามที่เขาส่งข้อมูลมาต้องไปตามหาว่าแอบไวรัสไนท์แมร์ซิโร่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงฮะแอร์เรียก็อลิสสร้างใหม่ระหว่างตอนแรกก็คิดงั้นจริงๆนะฉันหวังว่านายจะทำได้เอ็กซ์ฉันจะทำมันเองว่าตรงไหนที่มีปฏิกิริยาไนท์แมร์ด่านนั้นจะมีสีแดงมาร์กไว้ที่สเตทภาพนี้มันจะมีปฏิกิริยาไนท์แมร์เข้ามาด้วยนะค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนคุยอะไรกันนักหนาวะพอได้แล้วมั้งอันนี้บอสของด่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกอะไรล่ะหน่วยนักสำรวจที่ไอ้เจ้าตัวสีขาวมันบอกว่าเขาส่งไปสำรวจ8จุดตามที่ต่างๆของโลกนะครับนะสนามด่านยากนะปลดซีโร่ก่อนใช่พี่ลิงก็จะปลดซีโร่ก่อนซึ่งด่านที่ปลดซีโร่ง่ายมากก็น่าจะเป็นด่านนี้แหละครับนะฮะพี่ลิงจะเล่น X หรือซีโร่รอบนี้ไม่แน่ใจอ่ะมันน่าจะต้องแบบถั่วๆกันไปครับทางนี้แต่จริงๆอยากเล่น X มากกว่านะซีโร่มันเก่งไปมันเก่งไปเยอะๆเลยด่านสั้นมากเอาจริงๆก็สั้นนะสั้นเยอะๆเลยด้วยเราจะพยายามคุยกับอาเรียให้น้อยที่สุดครับนี่ก็เป็นพวกแก๊งของเราที่มาสำรวจเหมือนกันนะแต่ว่ามันสำรวจแล้วมันก็ตายก็แบบสู้ไม่ได้ร่วงไปนะฮะตัวเมื่อกี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรแล้วเมื่อกี้ก็ไม่อ่านไงตอนที่ใช้จักรยานไม่อ่านเลยต้องเก็บรูปสีฟ้าที่ดรอปจากตัวเนี้ยมันเป็น DNA อะไรทุกอย่างเราต้องช่วยนักสำรวจของเราตรงปืนเลเซอร์ที่เราต้องล่อมันให้ไปยิงให้โดนไอ้นี่แล้วมันจะชิ่งแบบเปิดประตูได้นะเราโดนสายเลเซอร์ได้แต่ว่าเราจะโดนหัวมันไม่ได้นะครับขวานี่เจอบอสเลยนะแต่ทางซ้ายนี่เราจะไปสเตจลับนะฮะโอ้ยนี่ลูกดีมากนี่เชื่อไม่ใช่หรอเ
ีแล้วมั้งเอาผิดเยอะเรียบร้อยลุกขึ้นมาซ้ายนี่มีทางลับอยู่นะฮะจะไปได้เปล่าวะจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยจะมาโอ้ยถึงอยู่ครับเดิมครับของภาคนี้ก็ต้องเก็บเกาะให้ครบ4ชิ้นก่อนนะถึงจะใช้เป็นเกาะใหญ่ๆจริงๆได้นะใช่ตัวประกันบางตัวมีอาร์ตเสริมพิเศษนะฮะพวกชิปอาวุธอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยทันหนึ่งเนี่ยลงไปเอาดื้อๆอย่างนี้แหละลงไปเอาดื้อๆอย่างนี้แหละนับตบกันไปพี่ลิงต้องใส่เดธเคาน์เตอร์แล้วโอ้ยจะขึ้นไปเอาไอ้ข้างบนนั่นยังไงวะเนี่ยไปของไม่ได้ด้วยใช่เน้นด่าเกมนี่มันเน้นแบบไปไม่ได้เลยเหรอเกาะก็ไม่ได้นี่หรอ What the fuck มากไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยมันไต่ไม่ได้เลยครับอ้าวเหี้ยได้นี่ตกลงยังไงวะช่วยชีพเพิ่มระยะกับพิบกับพิบเร็วจังมันต้องได้ดิวะต้องได้ดิวะเฮ้ยเมื่อกี้ไต่ได้นี่วะทำไมไต่ไม่ได้แล้ววะมีตอนกำลังพยายามอยู่อ๋อโหมันระยะมันแบบว่าสั้นมากอ่ะแล้วตอนไอ้แดดไปก็ต้องให้ลงแบบให้ลงกลางเลยไปดีกว่าตั้งแม่งก่อนแล้วอะไรวะนั่นเลยบอกแล้วใส่เดธเคาน์เตอร์นับศพอยู่เดอะฟาสต้องทำกันถึงขนาดนั้นเอ้ยอะไรวะอะไรของกูเนี่ยเริ่มหัวร้อนเล็กๆเฮ้ยอะไรเ
ภาคนี้อุปสรรคมันค่อนข้างจะเน้นไปแบบว่าวันที่ KO มากเลยแต่บอสง่ายนะแต่บอสค่อนข้างง่ายนะดูขึ้นสิจู่ๆก็ไล่ชนอ้าวเราก็เจอกับซีโร่ซะอย่างนั้นฮะอ้าวเจ็บไหมชนซีโร่ก็มาด้วยย้อมการย้อมโอ้โหฟีโน่จะแพ้ดาบตัวเองมากแล้วน่าจะไม่หยุดมึงฟันให้ถูกด้านสิครับไม่ใช่ดาบฟูบลินยากไปเสียงน้องฟิโร่ทำไมดูแปลกちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒にされるとフィロが言ったのは、ที่ผ่านมานี่生きていたんだね。กลายเป็นหุ่นเชิดของใครไปก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยฟิโร่นายยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ย X だって生きてるじゃない。ใช่แล้วฉันยังมีชีวิตอยู่大体シグマごときにやられてたまるか。そうだろ。探したんだ。データ反応もパーツも。いや、ฉันตามหานายมาตลอดเลยรู้ไหมเนี่ยฮะ。何も見つからなかったから。だから。กำลังจะปิดในหลังครับซีโร่。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだ。ซีโร่บอกบาดเจ็บสาหัสมากก็เลยแบบว่าต้องแบบต้องหนีหายหัวไปซ่อมแซมตัวเองก่อนเลียแผลการโตの再会はここまでだライトメアを何でしょう本当に取り返しのつかないことになるぞ今レプリドイドが全滅すれば復興作業ができなくなるそうなれば人類いや地球そのものが危うくなるแอดวินไล่ชนกับพี่ลิงดูทั้งคู่ดูไปทั้งคู่เลยเอ็กซ์เอ็กซ์ไลท์โทเมลปุ๊บชูสเตียร์ไปกันเถอะเอ็กซ์จัดการพวกไลท์เมลให้หมดเลยฮะ今はみんなが力を合わせないといけない時なの。ได้เลยเราจะต้องร่วมมือกันนะ俺は絶対に許さない。行こうゼロ。ไปกันเถอะซีโร่ความม่วงนี่คืออะไรเขาก็บอกว่าเราได้แมนโซมาด้วยนะแล้วก็ได้พาร์ทอะไรบางอย่างมาคาซูในไงให้ของให้อะไรมาก็พาไปนะโมชิไม่เอาเนี่ยโอ้คือได้อะไรบวกของมาทุกอย่างกินมันโอ้พูดชื่อเยอะไปไหนเนี่ยช่วยเยอะจนเคนโอ้ได้มาต้อง4อย่างเลยได้ชิ้นส่วนชุดเกาะบอดี้พาร์ทเบรนมานะครับไนท์แมร์คือหุ่นในโคกิอัสซีโร่ก็ฟื้นมานี่มันโคกิอัส R4 คอนเฟิร์มทฤษฎีได้เหรอทฤษฎีอย่างนี้ได้เหรอ
จะตกหลุมเหมือนเดิมฉันมีตกน้ำเด็ดน้ำก่อนนายจะช่วยสนับสนุนเอ็กซ์ได้ไหมเนี่ยโอ้ได้เลยนี่มันงานของฉันอยู่แล้วฉันคือมาเวลลิคันเตอร์นะนายลืมแล้วหรือไงอ่ะพร้อมที่จะร่างกายต้องการจะปะทะมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็สังเกตว่าจะมีจุดสีแดงนะครับผมก็จะมีการเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาไนท์แมร์ในด่านนั้นนะครับเราต้องไปด่านไหนต่อวะเดี๋ยวดูนี่หน่อยตอนนี้เรายังใส่พาร์ทเสริมไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องไปเก็บไนท์แมร์โตไอ้ลูกสีฟ้าของที่ตัวยึกยืนยืนนั่นก่อนนะครับมาแรงปอก็ได้มาแรงปอล้อขึ้นกันธรรมดาบอคอนอันไหนดีซีโร่ซีโร่แล้วกันไหมคอมมานเดอร์ยันมาเพื่อนยังไม่ให้แก๊งเรานี่เครือบแคลงใจว่าเรามาดีหรือมาร้ายนะเราใช้ซีโร่ออกมาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับบอสแมงปอเท่สุดแล้วนี่แล้วก็พลังมันรู้สึกว่าใช้การใช้งานได้ดีสุดในเกมแล้วแหละ Ready? เฮ้ยกูทำสูตรผิดตัวกูทำซีโร่ดำกูถึงว่าสิตอนเริ่มเกมมาล็อกแมนมันไม่เป็นเกาะดาร์กตอนเกมว่าดาบซีโร่ก็เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นดาบที่เป็นเหมือนไม้ไอติมนะฮะใส่สูตรติดลองกดดูว่ายังจำได้หรือเปล่าไงแต่ว่าจะตั้งใจจะทำเอ็กซ์อัลติเมทครับกระโดด2จังหวะนะซีโร่ตัวไรจะพูดอะไรนักหนาครับผมฟังมา4 5 6รอบเบื่อจะตายหาแล้ว ซีโร่ภาคนี้แหละเก่งโอเคงั้นภาคนี้เราจะดำเนินเรื่องโดยซีโร่เป็นหลักแล้วกันนะครับแทนก็เนียนๆกันไปไหนๆก็ทำชุดเกาะดำมาแล้วใช้ซะหน่อยเพราะว่าภาคที่แล้วนี่แทบเรียกได้ว่าซีโร่นี่เราเล่นเป็นแบบ 0% เลยแกงขวานซิ่งเหรอพวกมึงนะแกงขวานซิ่งเอาไม่ถึงเอาไม่ได้ไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราไปทางนี้มันจะไปห้องมิติลึกลับนั่นอีกใช่ไหมงั้นเราไม่ไปก่อนดีกว่าเอาเฮียดันด่านแล้วด้วยดันฉากชิบหายแล้วแล้วคือมีท่าโจมตีท่าดาบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันมีทางลงตรงนี้อยู่เอ้าจะเฮ้ยรู้สึกว่าถ้าลงไม่ตรงแล้วมันก็จะโอเคทะลุไปข้างล่างแต่ว่าข้างล่างมันมีของอ่ะตรงนั้นน่ะทำไม่ได้แล้วทางแม่งแล้วก็ต้องย้อนมาคือภาคนี้เป็นภาคที่แบบว่าเราต้องย้อนมาเล่นใหม่บ่อยเยอะมากอะหลายรอบมากยังไงเดี๋ยวก็ต้องย้อนมามีพระห้องบอสเหรอบ
อสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่แบบค่อนข้างที่จะเก่งที่สุดเลยนะฮะคอมมานเดอร์ยามะสู้ๆนายนี่มันเป็นไนท์แมร์ที่เขาเล่าขานกันนี่นะคอมมานเดอร์ยามะบอกฉันหน่อยแกเป็นไนท์แมร์หรือเปล่าแล้วแกจะมาเผือกอะไรล่ะเนี่ยฮะปัญญาอ่อนเลยโอเดคันเตอร์รีเสิร์ชฉันจะจัดการนายก่อนเลยหน้าตาอย่างกับแมงปอแมงปอนั่นแหละครับเดี๋ยวบอสแมงปอตัวนี้เป็นบอสที่เก่งที่สุดเลยนะครับผมบอกไว้เท่านี้แวบไหนบอกบอสค่อนข้างเก่งวะโอ้ได้ชุดเกาะขาของเบทฮัมเมอร์มานะครับได้หัวใจด้วยโอเคผมบอกว่าอะไรเนี่ยต้อง